มาครับเรามาคุยกันต่อในเรื่องของรถเอาคันข้างหลังก่อนคันข้างหลังเป็นอะไรนะจีเป็นจาจีเมื่อก่อนไม่รู้นะเมื่อก่อนเรียกไม่ถูกไม่รู้สี่รู้แปดเลยครับทำรายการรถเป็นรายการแรกที่ไม่ได้รู้เรื่องกับใครเขาเลยนะเป็น GE ทำอะไรแล้วบ้างครับก็มีเครื่องเนาะแต่งแพนโลเข้าไปธรรมดาค่ะแต่ไหนก็จะเป็นเครื่องอ่ะตอนนี้อันนี้เป็นอีกกลุ่มบุคคลหนึ่งที่ไม่พูดว่าไม่ได้ทำอะไรเยอะแล้วพอเปิดมาปุ๊บมึงทำทุกอย่าง เราจะเจอกันประจำนะฮะประมาณนี้ เอาเป็นว่าตอนนี้มันถึงที่สุดเท่าที่เราอยากได้หรือยังอยากพี่เหลืออะไรบ้างเหลือลงเครื่องใหม่เลยพี่เอาแล้วตอนนี้เครื่องอะไร F15 พี่ F15 เหมือนเดิมแต่ว่าเพียงแต่ว่าสเต็ปที่มันอยู่ตอนนี้มันไม่อยู่ในระดับที่เราพอใจในเวลาเหมือนจะถ้าเห็นในรูปจะเห็นแบบว่ามี4 ลิ้นคืออะไรคือเป็นยิงสดมาแม่เขาบอกเป็นลำโพงเหรอจะเปลี่ยนเป็นอะไรจริงๆก็น่าจะเป็น4ลิ้นเหมือนเดิมค่ะแต่ว่าทีนี้ก็คงจะไล่ทุกอย่างที่เครื่องตัวนี้มันไม่สามารถทำได้มันสุดแล้วเอา15สุดน้ำมันระบบอากาศอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะทำให้มันมีดีเทลมากขึ้นกว่านี้เพื่อจะดีขนาดถ้าให้เปลี่ยนรุ่นเลยเปลี่ยนนะเปลี่ยนไหมหรอไม่อ่ะรุ่นนี้ไม่สุดเลยพี่ชื่อถูกแล้วถูกแล้วมันจะมีสุดกว่านี้กว่ามันยังคือไม่ได้อวยนะแต่คือมันเป็นบอดี้ที่ยังเล่นได้เรื่อยๆกำลังจะถามเลยเพราะว่าเราเจอ GE เยอะมากเราอยากถามเขาว่าออกเป็น GK แล้วไม่คิดจะไปเปลี่ยนเป็น GK เลยเหรอ GE เฟี้ยวกว่านะพี่นะคือเอาจริงๆนะถ้ามันถูกแล้วแหมก็หันมาทางนี้เนาะคือแวบแรกอ่ะตอนนั้นก่อนที่ GK มันจะเข้ามาประเทศไทยอ่ะเล็งแล้วแต่คือเครื่องที่ญี่ปุ่นมันเป็น L16B แต่ว่าในตัวนี้มันเป็น L15A อยู่แล้วแล้วพอเข้ามา GK เข้ามาประเทศไทยมันก็เป็น L15A เหมือนเดิมถูกต้องอ้าวเหรอใช่ค่ะมันเปลี่ยนแล้วเปลี่ยนเกียร์ใช่ไหมเปลี่ยนเกียร์เป็น CVT ป่ะใช่ค่ะตัวท็อปเป็น CVT แต่ว่าตัวญี่ปุ่นมันเป็นแบบแชมพูเอาง่ายๆเนาะมันมาไทยมาเหลืออันเดียวไงคือเรียกง่ายว่าเข้ามาแล้วโดนลดสเปคอ่ะถูกชีวิตแต่ถามว่าเข้าใจแล้วมันก็มีของเล่นทางของเขาแต่คนที่ขับ GE อยู่ถ้าพูดตรงๆก็คือผิดหวังผิดหวังในตัว GK ว่าเอ้ยทำไมมันเข้ามาแค่นี้วะอะไรเงี้ยคนก็เลย GE มันก็เลยก็ได้ก็มีไม่เห็นเดือนร้อนลายอะไรเงี้ยก็เลยไม่เปลี่ยนก็ได้ก็ยังไม่เปลี่ยนก็ได้อะไรเงี้ยไปเรื่อยจนกว่าทั้งว่า Honda จะออกนวัตกรรมอะไรเพิ่มเติมขึ้นมาให้เราตื่นเต้นตกใจอาจจะมี 1.0 เทอร์โบนั่นน่ะรอไปเพราะว่าตอนนี้มันอย่างซีวิคก็ลงมา 1.5 เทอร์โบแล้วแล้วมันจะเห็นล่ำๆว่าจะมี 1.0 มาแต่ว่าไม่รู้รถอะไรก็ลองรอดูกันต่อไปวันนี้คือคันนี้ก็อีกงานไหมกว่าจะสุดอีกงานไหมก็เล่นไปเรื่อยๆอะค่ะเพราะว่ามันทำเป็นไม่ใช่รถใช้งานแต่ละงานมันทำเป็นรถที่แบบเป็นรถที่อยู่ในสนามใช่อาจจะว่าเอ้ยทำไมต้องทำเยอะขนาดนั้นคือตอนนี้คือเป็นรถที่ทำวิ่งในสนามแล้วเอ้าเหรอตัวติคือเป็นนักแข่งด้วยคือแข่งที่คอมฮาเวลาเป็นยังไงครับตอนนี้ดีสุดอยู่ที่14ค่ะไม่ลงเป็นไง GE 14.6 โคตรโหดอ่ะตัดภาพไปคุยกันรถเปล่าบ้างรถของเบ้าครับถือว่าเป็นรถในตำนานหลายๆคนใฝ่ฝันว่าอยากได้อันนี้คือเลือกเพราะมันเป็นตำนานใช่ไหมคือมันเป็นเหมือนรถมรดกมาก่อนนี้นะครับครับคือตอนเด็กๆเนี่ยผมชอบเล่นรถบังคับแล้วนั่นจะมีอยู่ยุคนึงที่เป็นรถกระป๋องที่มีรถรุ่นนี้อยู่แล้วก็บังเอิญลุงผมเนี่ยก็มีรถรุ่นนี้อยู่ที่เป็นสามารถสืบทอดมาให้ผมเล่นต่อได้เราก็เลยได้ครอบครองรถรุ่นนี้ก็ดีนะแล้วบังเอิญไปดูอินทิเชียลดีมันอยู่ในช่วงยุคที่กำลังโตพอดีแล้วไปเจอปุ๊บเราก็เลยเหลือนลงรักรถรุ่นนี้ถือว่าโชคดีนะที่หาบอดี้นี้ได้โดยที่ไม่ต้องไขว่คว้าอะไรกันมากเพราะปัจจุบันนี้หาโคตรยากไม่รู้จะยากยังไงแต่รถป๊อปนี่รู้สึกจะปั้นอยู่นานเหมือนกันนะครับก็ปั้นอยู่นะคันหนึ่งใช้เวลาประมาณ5ปีครับผมะ5ปีในการสร้างรถขึ้นมา86คือเอาจาก86จากสร้างหรือว่าขับได้คือมันเป็นสร้างมาแล้วเราทำเฟรมขึ้นมาใหม่แล้วก็มาทำให้มันเป็น86ครับBack from the dead.
เฟรมขึ้นมาใหม่ใช่คือเรา ผมยัดเครื่องที่ไม่เป็นเครื่องเก่าเป็น4สูบเนี่ยเราออกเรายัดเป็น6สูบมันตัวถังเราทั้งหมดเราต้องทำใหม่หมดเลยก็เลยต้องใช้เวลานานที่จะปั้นขึ้นมารวมไปถึงวายบอดี้ครับผมก็ใช้เวลาในการปั้นขึ้นมาพอสมควรด้วยอะไรที่มันใช้เวลาเพราะว่าช่วงที่รู้จักน้องสองคนเนี่ยก็จะเห็นป๊อปลงรูปรถเรื่อยนะแต่อยู่ในสภาพที่กำลังแบบบูรณะขึ้นมากำลังปั้นขึ้นมาเรื่อยๆแล้วก็สงสัยไม่เสร็จสักทีวะหายสงสัยยังเออหายสงสัยแล้วปัจจุบันก็ยังไม่ครบตามที่เราตั้งโจทย์ไว้ครับก็ทำไปเรื่อยๆรองบประมาณในการทำเราก็ลงเราไม่ได้มีเงินก้อนพร้อมที่จะลงกับเขาเราพอเรามีเงินเราก็ทำต่อไปเรื่อยๆครับโจทย์ที่เราวางไว้ในใจตอนนี้เท่าที่มีอยู่ตอนนี้มันกี่เปอร์เซ็นต์ละ60%นะครับฮะ60%แค่60%ยังไม่จบนะ5ปี60%ครับผมคือ5ปีที่ผ่านมานี่คือเรียกว่าทำออกมาให้วิ่งได้ก่อนใช่ครับผมตอบสนองความต้องการกับเงินที่เราเสียไปก่อนว่าขอขับหน่อยเสียเงินไปแล้วกินติ๊มไหมกินติ๊มไหมเดี๋ยวคุณผู้ชมอาจจะงงนะฮะว่าเรามีเสียงกระดิ่งตลอดเวลานะกุ้งกิ้งเรามีเสียงข้างหลังนะครับนะครับหนึ่งเราสัมภาษณ์เสร็จเราจะเพราะว่าที่เรามาเนี่ยเราไม่ได้เซตฉากเลยนะครับมันจะเป็นสดแม่เลยครับถ้าออนแอร์สดได้นี่กลัวแอร์สดเลยนะฮะเดี๋ยวอีกหน่อยก็อาจจะออนแอร์ผ่านไลฟ์เฟซบุ๊กไหมอาจจะแบบไลฟ์ทางเฟซบุ๊กหรือไลฟ์ทางยูทูบอะไรเงี้ยนะแล้วก็มานั่งปกกันพาดทีหัวแบกเลยนะเละอ่ะนั่นคือรถของทั้งสองคนครับผมปัจจุบันทั้งสองคันนี้เป็นรถแข่งครับก็ใช้ขับเล่นบ้างแต่ไม่ได้ใช้ในชีวิตประจำวันแล้วก็ชีวิตประจำวันก็ขับมอเตอร์ไซค์ต้องมีดูดีเหลือเกินชีวิตประจำวันขับมอเตอร์ไซค์ครับผมคล่องตัวสะดวกด้วยบ้านผมอยู่กลางกรุงครับมันค่อนข้างจะไปไหนลำบากคือที่เรานั่งอยู่ตรงนี้นะครับคือมันอยู่ใจกลางย่านอะไหล่กลางกรุงนะครับถ้าคุณนึกไม่ออกพูดง่ายๆคืออยู่แถวละแวกสยามสแควร์ครับมันวนๆอยู่แถวนี้ฮะผมเข้ามาถ้ามันไม่บอกแผนที่ผมก็หลงเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นดีที่สุดคือรถมอเตอร์ไซค์ใช่นะครับเราก็เลยทำรถยนต์ได้เต็มที่โอ้เต็มคือถ้าเป็นเมื่อก่อนตรงนี้เนี่ยใกล้ถือว่าใกล้ปทุมวันครับผมแต่ตอนนี้ปทุมวันเนี่ยมันแบบว่าไม่ค่อยมีแล้วนะไม่ค่อยมีแล้วก็กระจายออกไปขอบรอบๆนอกใช่ไหมครับใช่อ่ะพูดกันจบในเรื่องรถแล้ว You're all invited to go fucking mental on this motherfucking drop The countdown has just begun Are you ready?อนาคตเลยดีกว่าครับอนาคตเอาในส่วนของที่มันเป็นคู่รักกันอยู่เนี่ยครับจะเป็นยังไงบ้างก็ตอนนี้เรามีแผนไว้ว่าเราจะแต่งงานนะครับเร็วๆนี้ก็กำหนดวันมาแล้วแล้วก็งานจะจัดขึ้นภายในปีนี้ครับผมครับเดี๋ยวเราขออนุญาตตามติดไปดูบรรยากาศนี่คือวันที่เรามาถ่ายเนี่ยพรุ่งนี้น้องฟ้าบอกว่าจะไปพรีเวดดิ้งกันแล้วใช่พรีเวดดิ้งเดี๋ยวคอนเซ็ปต์เหมือนชาวบ้านไหมเนี่ยโอ้ยก็คงไม่พ้นรถอะครับพี่รถ3คันนะพี่คนอื่นเขามีนะคนอื่นเขาต้องเช่ารถเขาต้องหาแบบรถเท่ๆรถซุปเปอร์คาร์อันนี้ไม่ต้องกูมีรถเองเดี๋ยวนี้มันไม่เหมือนยุคเมื่อก่อนที่เขาแต่งงานแล้วแบบว่าคือแบบว่ามันจะต้องมีรูปแบบแพทเทิร์นแต่พอวัยรุ่นยุคนี้เนี่ยมันคือแต่งงานตามรูปแบบชีวิตตัวเองใช่ไหมอย่างเนี้ยคือแบบเราเกิดมาอยากรถอ่ะเราก็เอารถที่เรามีเนี่ยเราไม่จำเป็นต้องเอารถแบบรถหรูๆมาจอดในงานเนี่ยไปงานใช่ไหมเจอแจ๊สกับ86แน่นอนแจ๊สกับ86จะเยอะมากเพราะนั้นแจ๊สมันจะถล่มงานรับประกันได้อาจจะเหมือนแบบงานฟิตจีมีกำลังเต็มเวลาในนักหนาเดินก็เดินไม่ได้นี่ค่ะพี่ต้นอยู่ข้างหน้ามีติ้งที่ไหนเดี๋ยวเพื่อแบบไปเลี้ยงงานพี่ต้นเลยมีฟิตเหรอแล้วอะไรนะตัดเค้กไม่ต้องนะครับใช้วิญญาณเบิ้ลเครื่องเอาเบิ้ลล้อบ้าเดี๋ยวก็โดนด่าอีกนั่นคืออนาคตของสองคนนี้นะครับสุดท้ายให้ฝากครับในมุมของผู้ชายที่ชอบรถถ้าสมมติว่าเป็นผู้ชาย1คนเขาจะมีแฟนเขาควรจะบอกแฟนเขาให้เตรียมตัวไงบ้าง
ถ้าเราชอบรถก็หมายถึงว่าเตรียมตัวจะแต่งงานเหรอครับพี่หมายถึงแต่งแบบหมายถึงว่าคนที่เป็นผู้ชายเป็นรถซิ่งแล้วจะมีแฟนควรจะเตือนอะไรผู้หญิงก่อนไหมก่อนจะมาพีก่อนจะเจอผู้ชายอย่างเราเนี่ยก่อนมันก็ถ้าคิดจะมีแฟนเรารักรถซิ่งอยู่แล้วแล้วเราจะมีแฟนก็คือถ้ารักกันเนี่ยก็คงจะยอมรับกันได้ในสิ่งที่เราเป็นไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนตัวเราไปเพื่อใครแต่แค่ยอมรับในสิ่งที่เราเป็นให้ได้ก็พอใช่หรอกเพราะว่าป๊อปอะโชคดีว่ามาเจอปลาแล้วแบบว่าคือมันไม่ต้องเปลี่ยนอะไรกันเลยไงครับเออบางคนมันเหมือนจิ๊กซอว์นะมันมาเจอพอดีมาเจอพอดีคนถ้ามันไม่พอดีเนี่ยอาจจะมีปัญหาเวทไอ้นี่อยากอยู่หมู่ไอ้นี่อยากช้อปปิ้งไม่เจอกันทันทีครับรับรองอ่ะแต่อย่างน้องคนที่แล้วอ่ะก็ผู้หญิงเขาก็ไม่ได้รักรถมาก่อนนะอันนั้นเขายอมเปลี่ยนกระจุยเลยนะเออแต่ว่าเขายอมเปลี่ยนแล้วคือดีไปเลยกลายเป็นว่ายอมเปลี่ยนแล้วซึมเข้าไปในกระดูกหนักกว่าเดิมหนักกว่าเดิมหนักกว่าเดิมเห็นไหมผู้หญิงคนที่ขับที่ขับเฟียสต้าฝั่งเฮ้ยล็อกเก็ตบันนี่อ่ะนะครับสายช้อปปิ้งครับไปมากลายเป็นว่าโดนหล่อหลอมให้ปัจจุบันกลายเป็นสาวนักซิ่งเรียบร้อยเคยคิดเล่นๆนะพี่ถ้าผู้หญิงอ่ะเลิกแต่งหน้าแล้วมาแต่งทำไมอ่ะวิพี่เขาแบบสมมติถ้าพี่กระเป๋ามันเป็นสายมันซื้อได้เลยของแต่งรถเป็นสายที่แบบธรรมดานะจริงๆว่าผมว่าถ้าสมมติวันหนึ่งนะเคยดีดีแล้วปล่อยมันอยู่เองในมุมฟ้าครับฝากบอกสาวๆที่วันหนึ่งเห็นผู้ชายขับรถซิ่งโคตรเท่เลยครับอยากมีแฟนเป็นคนขับรถซิ่งครับบอกสาวๆเขาหน่อยครับว่าอยากมีแฟนผู้ชายขับรถซิ่งต้องเจออะไรต้องเจออะไรสิ่งที่ต้องเจอคือต้องเข้าใจอ่ะพี่พวกนี้มันจะไม่เหมือนชาวบ้านมันเหมือนจะดีเว้ยต่อโดยอันดับแรกเลยนะภาษาเอ้ยไม่ก็ทั้งภาษาที่มันใช้อ่ะในวงการรถอ่ะมันก็ไม่พูดกับเรานะถ้าเราไม่ได้อยู่ในวงการรถเราไม่เข้าใจเลยนะภาษา1 2เรื่องของเวลาคุณก็ต้องเข้าใจเค้าว่ามีตติ้งคือการคุยเรื่องรถเพราะคุณไม่รู้จะทำอะไรให้หยิบไพ่ไปด้วยผู้ชายมันเลิกถึงแน่นอนคืออาจจะถามว่าถ้าอย่างเนี้ยอย่างป้าอาจจะไม่ค่อยมีปัญหาแต่ผู้หญิงในกลุ่มเนี่ยต้องมีบรรดาแก๊งแม่บ้านเนี่ยที่เขาก็ต้องค่อนข้างมีปัญหากับสามีเขาใช่ไหมใช่เคยคุยกันบ้างไหมเคยคุยส่วนใหญ่เขาจะไม่ค่อยงอแงเราไปมีตติ้งแบบกลุ่มแบบนี้นะคะหนูจะชอบอยู่กับพวกเนี้ยเพราะหนูคุยกับพวกนี้แล้วมันเพลินไงพี่แบบคุยเรื่องรถอย่างงู้นนี่อย่างนั้นกลุ่มแม่บ้านเขาเนี่ยจะเข้าใจเลยแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่ไปอยู่กับกลุ่มแม่บ้านเขาอาจจะสมมติไปนั่งกับพี่เขาหน่อยอะไรอย่างงี้จะเป็นอีกชาแนลนึงเลยนะเหมือนเปลี่ยนช่องทีวีอะพี่เครื่องสำอางกระเป๋าสัญญากรรมอะไรอย่างเงี้ยคุยกันไปท็อปปิกที่คุยมันก็จะเปลี่ยนใช่ไหมใช่บังเอิญว่าไม่ใช่หรอกคนอื่นว่าทั้งเขาปกติไอ้เนี่ยผิดปกติสั่งงานไปมันเป็นอย่างนั้นไงแล้วก็วันนี้คงได้มุมมองนึงครับของผู้ชายผู้หญิงคู่นึงที่รักชอบในเรื่องรถเหมือนกันอาจจะโชคดีอย่างที่บอกคืออาจจะเป็นคนที่โชคดีที่ได้เจอกันติดต่อได้ทางไหนบ้างก็ถ้า Facebook สามารถเข้าไปที่แฟนเพจเทิร์นปอช็อปเลยครับในนั้นจะมีรูปสินค้าอยู่ในนั้นแล้วก็สามารถสั่งซื้อได้ทางแฟนเพจเลยครับผมหรือไม่ก็ถ้าไปเจอตามงานรถซิ่งครับเจอแน่นอนเห็นขายกรอกป้ายทะเบียนมีอยู่เจ้าเดียวโอเคโอเคงั้นก็ติดตามมันได้นะแล้วเทปนี้ก็บ๊ายบายก่อนแล้วกันเมื่อกี้ลาไปแล้วนะครับบ๊ายบายนะฮะเป็นการถ่ายรายการที่หันสาหฤหันมากนะครับน่ารักไหมน่ารักมุงวิงปุ้งฟิงน่ารักตรงมีไอติมด้วยมีกุ้งกิ้งกุ้งกิ้งมุงวิงจริงอ่ะเนี่ยมุงวิงจริงอ่ะนี่คือคร่าวๆนะครับแล้วก็เนี่ยชีวิตเขาก็จะเป็นอย่างเงี้ยท่อลั่นๆอย่างเงี้ยเป็นครูแล้วก็แบบนักเรียนเขาผมกี๊ดนะชอบไงคือนักเรียนเนี่ยจริงๆนักเรียนเขาอยากได้เขาคงอยากเห็นครูสไตล์อย่างนี้แหละก็ถ้าตอนเด็กๆเคยอ่านหนังสือการ์ตูน GTO อ่ะมันก็คงเป็นอย่างนั้นอ่ะจริงๆคือการเป็นครูเนี่ยโดยจิตวิญญาณนะครับใครมันก็สามารถทำได้นะแต่คุณต้องเป็นด้วยจิตวิญญาณจริงนะครับไม่จำเป็นว่ารูปร่างอัตลักษณ์คุณจะเป็นยังไงนะครับนี่เป็นอีกคู่หนึ่งที่น่าสนใจนะครับแล้วก็เราเลือกเอามา
นำเสนอเพื่อพูดคุยกันครับจริงๆน้องเขาเป็นคนที่น่ารักไปเจอตามงงตามงานเนี่ยไปคุยเหอะเขาคุยอย่างนี้ปกติเขาคุยอย่างนี้แหละบางคนบอกว่าเวลาไปมีติ้งเวลาไปเจอตามงานตามสนามแข่งอย่างเงี้ยบางคนหลายๆคนอาจจะไม่ค่อยอยากจะไปแบบไปสุงสิงไปพูดคุยไม่รู้จักไม่รู้จักทำไงดีต้นทำยังไงดีเข้าไปคุยกับเขาเหอะครับพวกเนี้ยคือใครก็แล้วแต่ที่อยู่ในสนามซิ่งหรือว่าเราไปเจอเราเคยเห็นกันในเฟซแล้วเราอยากจะเข้าไปคุยทักเลยเหมือนอย่างเงี้ยเวลาอยากเจอพี่แฮกอยากเจอผมเงี้ยเจอแบบเคยเห็นในเฟซพอไปเจอตามงานไม่กล้าทักว่าพี่แล้วทักเลยพอสุดท้ายแล้วก็มาพิมพ์ในแชทว่าพี่ผมเจอพี่เอาแล้วทำไมไม่มาทักบ่อยมากคือทักไม่กัดจริงๆคือเราทำรายการในความเป็นเราไม่ใช่ดาราไม่ใช่คนดังครับใช่เราเป็นคนอยากเล่าเรื่องเราอยากคุยทุกคนแหละเราอยากคุยเราอยากเล่าเรื่องเราก็เลยทำรายการแบบเนี้ยมาให้คุณดูกันเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เราตั้งใจเอามาให้คุณดูครับมันก็คือเพื่อนพี่น้องเราทั้งหมดที่เรารู้จักนะครับอ่ะขอบคุณมากสำหรับแขกรับเชิญนะครับแล้วก็ขอบคุณที่ติดตามในเทปนี้นะครับเทปหน้าต้นจะยังอยู่ไหมติดตามต่อเพราะว่าต้นจะไปผ่าตานะเป็นอะไรนะเป็นต้อาการจะแบบมัวครับมัวก็เดี๋ยวต้นหายดีคงจะกลับมาช่วยทำรายการกันต่อนะครับติดตามชมได้ในวันเสาร์นะครับทุกวันเสาร์เวลา 21:30 น.ถึง 22:30 น.นะครับโดยประมาณทาง Speed Channel True Vision 691นะครับแล้วก็ชมย้อนหลังได้ทาง YouTube นะครับพิมพ์ไปเลยคันสุดขั้วครับเป็นภาษาไทยนะแล้วก็สามารถคุยได้ทางแฟนเพจนะครับแฟนเพจก็พิมพ์เป็นภาษาไทยเหมือนกันครับคันสุดขั้วนะครับติดตามได้ทุกช่องทางนะครับเร็วๆนี้อาจจะมีกิจกรรมมีอีเวนต์อะไรเดี๋ยวจะแจ้งกันผ่านทางแฟนเพจนะครับขอบคุณมากที่ติดตามนะครับวันนี้ราตรีสวัสดิ์ครับบ๊ายบายครับ We're back from the dead.